ากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานค่ะมีผู้กำกับบัณฑิตทองดีท่านนี้เป็นผู้กำกับมือดีของเมืองไทยเลยนะคะออกมาอธิบายบอกว่าผมไม่ได้เป็นโต้โผในการจัดงานนายกสมาคมผู้กำกับกับทีมทำงานย่อยเป็นโต้โผแต่ผมให้คำปรึกษาทีมจัดงานมาตลอดรู้ข้อมูลทุกอย่างรวมไปถึงเรื่องค่าใช้จ่ายงานนี้กทม.ไม่เสียเงินค่าเช่าจอสักบาทครับกทม.ประสานงานเรื่องการอนุเคราะห์สถานที่เป็นหลักหอภาพยนตร์เป็นเจ้าภาพเรื่องการฉายโดยสมาคมหนังกลางแปลงคิดราคาให้เหลือแค่ 150,000 บาทในการฉาย25ครั้งผมแค่ค่าแรงทีมงานฉายหนังเท่านั้นเท่ากับจุดละประมาณ 6,000 บาทเองอย่าสร้างความแตกแยกด้วยความเข้าใจผิดเลย